โซเชียลสับเลสสาวเต้นหน้าหน้าจัดเต็มทั้งยั่วทั้งบทโดนด่าจนคลิปบินทวิตเตอร์เรดสกาวโพสต์คลิปแห่หน้าเข้าโบสถ์โดยมีหญิงสาวเต้นยั่วยั่วบทบทต่อหน้านาคแบบไม่เกรงใจใครทำโซเชียลแห่วิจารณ์จนลบคลิปหายไปแล้วเมื่อวันที่10มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทวิตเตอร์เรดสกาวได้โพสต์คลิปงานบวชนาคที่วัดแห่งหนึ่งโดยเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะกำลังแห่นาคแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเต้นหน้านาคด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมด้วยท่าเต้นที่เอาก้นไปถูกับร่างกายของนาคอย่างสนุกสนานโดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายไว้แล้วทำไปโพสต์ลง TikTok จนเป็นกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยทางทวิตเตอร์เรดสกาวได้ระบุว่าบางทีคนเรามันก็สักแต่ทำคอนเทนต์โดยไม่ได้ใช้สมองเท่าไหร่ทัวร์ลงจนลบไปเรียบร้อยตามคาดซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมของหญิงสาวรายนี้เปิดราคาบัตรแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพีพีกริดเหล่าเลิฟลี่มัมหมีบอกสู้ตายเหล่าเลิฟลี่มัมหมีบอกเลยว่าสู้ตายหลังจากเห็นราคาบัตรแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพีพีกริดบัตรสูงสุดราคา 10,000 บาทเชื่อว่าจะต้องคุ้มค่าแน่นอนเรียกได้ว่าฟังไม่หยุดสำหรับพีพีกริดอำนวยเดชกรศิลปินอายุน้อยที่ประสบการณ์ไม่น้อยเพราะผลงานต่างได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพีพีคือศิลปินมากความสามารถในวงการจริงๆทั้งด้านการแสดงและในด้านศิลปินซึ่งตอนนี้พีพีก็มีซิงเกิลเดี่ยวออกมาทั้งหมด3เพลงแล้วได้แก่ It's Okay Not To Be AlrightYou do it how you like it และล่าสุดไฟบอยยอดวิวก็ทะลุ15ล้านไปเรียบร้อยและปัจจุบันยังได้รับบทบาทใหม่ในการผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระที่เริ่มต้นลงมือผลิตผลงานในนาม PP Crit Entertainmentบริษัทที่ PP ก่อตั้งขึ้นเองประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน PP Crit Entertainment เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวดีที่ชาวเลิฟลี่และมันหมีต้องกรี๊ดเพราะพีพีกรีดศิลปินนักแสดงครบเครื่องมาแรงแห่งปี2023กำลังจะมีงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก LIT and Glitter PPKRIT The First Fan Meeting ซึ่งจะจัดในวันที่4มีนาคม2566ณรอยัลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนทาง PP Crit Entertainment ได้ปล่อยวิดีโอตัวแรกออกมาเชิญชวนให้จุดประกายไฟในตัวไปพร้อมๆกันครั้งแรกของ PP กับแฟนมีตติ้งที่สปาร์คความรู้สึกใหม่ๆให้ทั้งฮอนต้องลุกเป็นไฟค่ำคืนที่จะมีทุกความรู้สึกเร้าอารมณ์และตราตรึงในทุกๆโมเมนต์ที่ไม่อยากให้คนรักพีพีพลาดบอกเลยว่างานนี้เลิฟลี่และมัมหมีน้องพีพีฮือฮากันสนั่นทั้งทวิตเตอร์ในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีพีคริสเท่หนึ่งแฟนมีตติ้งจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมเตรียมตัวกันจับจองบัตรโดยจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันที่28มกราคม2566เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางติคอนเสิร์ต .com บัตรมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทลิปแอนด์กลิตเตอร์แพ็กเกจ 6,500 บาท 5,500 บาท 4,500 บาท 3,500 บาทส่วนรายละเอียดผังที่นั่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆทาง PP Crit Entertainment จะมีการแจ้งอัปเดตให้ทราบอีกครั้งในวันที่10มกราคม2566ในด้านชาวเน็ตก็มีคอมเมนต์มากมายเหมือนเทวดาลงมาจุติอเทวดาลงมาจุติเป็นไอดอล number one in your area ยาวอาเลิศมากเครียดกว่าหาบัตรคือหาชุดไปสู้ศิลปินคือที่สุดดอถือว่าเป็นการจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ PP เหล่าแฟนๆก็พร้อมสนับสนุนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับชมโชว์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน
อีกทั้งเอาใจช่วยให้พีพีเต็มที่กับแฟนมีตติ้งครั้งนี้ที่มาพีพีคริสเอนเตอร์เทนเมนต์แก๊งประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรแก๊งประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆแก๊งพงศกรมหาปรยะเผยภาพบ้านหลังสวยหลังใหญ่พร้อมบริเวณพื้นที่ธรรมชาติเขียวขจีรายล้อมติดลำธารวิวภูเขาและพื้นที่ภายในบ้านน่าอยู่มากๆในพื้นที่กว้างใหญ่73ไร่พร้อมข้อความประกาศขายด่วนลงในโซเชียลไว้ด้วยว่าขายด่วนครับบ้านผมเองโลเคชั่นอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบ้านและที่ดินเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรและเห็นวิวภูเขาราคา85ล้านบาทไม่แบ่งขายค่าโอนคนละครึ่งโฉนดตราครุฑแดงนัดดูที่ได้ตลอดเวลาครับขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาชมกันรัวๆว่าบ้านสวยน่าอยู่มากๆบรรยากาศดูดีร่มรื่นอาทิตย์สวยร่มรื่นบรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยข้ามองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจบ้านสวยมากครับขอให้ขายได้เร็วๆครับผมเป็นต้นงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรับนายหน้าหรือไม่ด้วยซึ่งหนุ่มแตงก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่ารับครับแต่ผมอยากได้ราคานี้นายหน้าบวกเพิ่มเองได้ครับพินาสุพนาถสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยชาวเน็ตตะลึงความสวยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหล่ออีกคนของวงการบันเทิงไทยสำหรับพินาสุพนาถจิตตลีลาซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยจนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติล่าสุดทำเอาตะลึงทั้งไอจีเมื่อสาวพินาสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศจนเกือบจำไม่ได้พร้อมเขียนข้อความกำกับว่ากรุณาอย่าตกกระจายพินามาร่วมงานบวชฉลองสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพพานและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสะพานบุญพี่โป๊แอดเที่ยวโซราโปและชาวคณะทุกท่านเลยนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆที่ติดตามต่างพากันอนุโมทนาบุญพร้อมกับชื่นชมในความสวยของดาราสาวกันมากมายอาทิสวยเอาเรื่องอยู่พี่ที่ใส่สบายสวยเชียวเพื่อเยยยะตกใจครับแต่สวยมากโอ้โหไหหอสวยเยยยะจนทางนี้อายะสาธุข้างามมากหวานไม่ไหวแม่หญิงตินาเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีตีหน้าสแปนาดอ